รู้เรื่องแล้วนะคะเรียบร้อยมาตอบคำถามนะคะเรารู้เรื่องจากเนื้อเรื่องแล้วใช่ไหมคะนะเรื่องตอบคำถามข้อหนึ่งก็ถามว่าอะไร Why was Samuel in the building? Why ถามว่าทำไมครับ Why ทำไม Samuel เนี่ยเขาจึงอยู่ในอาคารเขาจึงติดอยู่ในอาคารเพราะอะไรคะนักเรียนทำงานดึกทำงานเลิกช้ากว่าเพื่อนเพราะฉะนั้นเวลาตอบนะนักเรียนต้องตอบทวนประโยคคำถามก่อนแซมูเอลนี่เป็นผู้ชายซึ่งจริงๆก็ was he เวลาตอบก็ต้องตอบว่า he was in the building นะตอบทวนประโยคคำถามก่อนนะคะ he was in the building เขาอยู่ในอาคารนี้ถาม why ปุ๊บต้องตอบด้วยคำว่าอะไรคะ because เพราะว่าเขาทำงานช้าเพราะนั้นเขาคือใคร heทำงานช้า was อะไรคะ working late มีไหมมีไหมคะในหนังสืออ่ะตอบเต็มๆครูยังไม่เฉลยตอบเต็มๆทั้งประโยคเลย he was in the building because ประธาน he กริยา was working late อ่านพร้อมกันค่ะ he was in the buildingBecause he was working late ข้างหลัง because ต้องตามด้วยประโยคนะคะประโยคคือมีประธาน he กริยาก็คือ was working กำลังทำงานอยู่ตอนนั้นน่ะทำงานไง late เลิกช้านะอ่านพร้อมกันอีกหนึ่งครั้ง he was in the building because he was working late น้ำมาชิวคำถามก็ถามว่าอะไรคะ where was he เขาอยู่ที่ไหนWhen the lights went out เมื่อไฟดับเขาอยู่ที่ไหน When the lights went out เมื่อไฟดับเขาอยู่ที่ไหนคะอยู่ในลิฟต์เขาอยู่ในลิฟต์เพราะนั้น Where was he Was he สลับที่กันซะเป็นอะไรคะ He was ในลิฟต์คืออะไรคะ In the elevator He was in the elevator พูดพร้อมกันHe was in the elevator. อีกครั้งหนึ่งค่ะ He was in the elevator. คำตอบคือตัวสีแดงนี่ He was ที่ทวนจากคำถามเขาอยู่ที่ไหน He was in the elevator. ลอกลงมาเลยตั้งแต่ when เห็นไหม When the lights went out. ทั้งประโยคเลยค่ะอ่านให้หมด He was in the elevator when the lights went out. เขาอยู่ในลิฟต์เมื่อไฟดับนะคะไฟดับเพราะฉะนั้นนักเรียนเข้าใจเนื้อเรื่องก็ไปก็มันก็อยู่ในหนังสือไหมคะคำตอบอยู่นะคะ He was in the elevator Number 3คำถามก็ถามว่ายังไงคะ Was Samuel scared? Was Samuel scared? เขากลัวไหมตอบก่อนเลย Yes or no? Yes ตอบก่อนถ้ากับผู้ชาย Was he? Yes อะไร Yes he was แล้วเขากลัวนิดๆจะบอกว่ายังไงคะHe was scared at first. เขากลัวตอนแรกนะคะหรืออาจจะตอบประโยคนี้ก็ได้ในหนังสือเลย He was a little nervous, but there was nothing he could do. นักเรียนเลือกตอบก็ได้นักเรียนตอบว่า Yes, he was. แล้วก็ตอบประโยคแรกก็ได้หรือ Yes, he was. ปุ๊บก็ตอบประโยคที่สองก็ได้ประโยคสุดท้ายได้เสริมเข้าไปใช่ไหมคะเสริมเข้าไปว่าเขารู้สึกประสาทนิดๆแต่ไม่รู้จะทำอะไรได้หรืออาจจะตอบว่า He was scared at first. แค่นั้นแหละพอนะคะนะ1 2หรือ1 3ประโยค1ประโยค3คำตอบนะคะดูข้อ4 What did he do เห็นไหมเหมือนที่เราอ่านกันเมื่อกี้แล้วก็ทำอะไรล่ะ What did he do พอไฟดับเรียบร้อยเขาทำอะไรก่อนที่เขาจะหลับเขาทำอะไรก่อนกดกริ่งต้องหาเจอก่อนมันนั้นประธานก็คือ he เขาพบเขาพบคำว่าพบคืออะไร foul อะไรมีในหนังสือดูสิ The alarm button He found the alarm button อ่านต่อสิ In the dark ต่ออีกนิดหนึ่ง And no one And he rang the bell ต่ออีกนิดหนึ่ง But no one heard him นะ He found เห็นไหม He มาจากประโยคนี้เขาทำอะไร Found เขาเจอเดียร์ลามบัตอินเดราปุ่มกระดิ่งในความมืด and he rang the bell he เปลี่ยน i เป็น he ซะเขาก็กดกระดิ่งอันนี้กดปุ่มเรียบร้อยแล้ว
but no one heard him แต่ไม่มีใครได้ยินเขาเลยนะคะไม่มีใครได้ยินเขาเลยนะคะเปลี่ยน I เป็น he เท่านั้นเองอันอื่นเหมือนกันนะคะ number 5 what was he doing เขากำลังทำอะไรอยู่ when the janitor found him เมื่อพาโรมาเจอโอ้ใครตอบไม่ได้สุดๆแล้วกำลังหลับเพราะนั้น was he ก็ตอบว่าอะไรคะ he was กำลังหลับ sleeping he was sleeping ลอกลงมาเลยตัวสีน้ำตาลนี่ when the janitor found him นะอ่านพร้อมกันประโยคนี้ใช่ไหมกำลังหลับอยู่ข้อสุดท้ายนะคะ Did he sleep well during the night หลับดีไหมคืนนั้นตอบ Yes he ถาม did ตอบอะไร Yes he did Yes he did หลับดีมากเลยนะคะเดี๋ยวครูจะแปลนักเรียนฟังหนึ่งแบบหัดนักเรียนไปทำคำตอบเป็นการบ้านนะ workbookหนังสือแบบหัดนะคะในเวิร์กบุ๊กเล่มสีส้มนะหน้า69แบบหัดดีนะคะหน้า69 read the conversation อ่านบทสนทนา then answer the questions แล้วก็ตอบคำถามนะคะเดี๋ยวครูจะช่วยแปลให้นิดหนึ่งนักเรียนเราไปฝึกตอบแบบเมื่อกี้เนี่ยนักเรียนตั้งใจเรียนเลยก็ทำได้ครูไม่ยากหรอกนักเรียนเขียนได้นะคะอันนี้คล้ายๆกันเรื่องคล้ายๆกันเลยนะคะอ้าวไปดูกันเนื้อหาreporter มีเหมือนกันไหมนักข่าวแต่เปลี่ยนจากแซมูเอลเป็นจอห์นเอาเกิดอะไรขึ้นนะคะดูให้ดูนะคะดูบนทีวีก็ได้หนังสือของนักเรียนก็มี Hello everyone this is Steve Lewis reporting live from Anaheim Box Company in Anaheim in California sir can I ask you a few questions สรุปง่ายๆเขาเป็นนักข่าวเขาทักทาย Hello everyone แล้วเขาก็แนะนำชื่อเขาชื่อว่า Steve Lewis นะฮะ Steve Lewis เป็นอะไรคะ Reporting live รายงานสดถ้ามีคำว่า live ก็คือรายงานสดจาก Anaheim Box Company จากบริษัท Anaheim Box in Anaheim เป็นชื่อเมือง Anaheim เป็นชื่อเมืองซึ่งอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียสรุปแล้วอันนี้ก็คือนักข่าวนะคะแนะนำตัวเองนะแนะนำตัวเองก่อนและถามคำถามแรกเลยกับจอนว่า Can I ask you a few questions? ขอถามคำถามสัก 2-3 คำถามได้ไหมจอนตอบว่าไงคะชัวร์ได้ไหมคะได้ What would you like to know? คุณอยากทราบอะไรบ้างเริ่มต้นแล้วนะคะใครดูแล้วงงจดคำแปลไว้ในหนังสือของตัวเองได้นะคะ Reporter ถามเลยคำถามแรก What were you doing? คุณกำลังทำอะไรอยู่ When the earthquake hit todayเมื่อเกิดแผ่นดินไหววันนี้กำลังทำอะไรอยู่เมื่อเกิดแผ่นดินไหวในวันนี้นะคะจอห์นตอบว่าอะไรคะ Well I was working at my computer เขากำลังทำอะไรอยู่ working at my computer ทำงานอยู่ที่โต๊ะคอมพิวเตอร์กำลังทำคอมพิวเตอร์อยู่กำลังทำงานกับคอมพิวเตอร์อยู่อันนี้นักเรียนคงจะแปลได้นะคะอันนี้เขากำลังถามว่าทำอะไรอยู่ทำงานที่เครื่องคอมพิวเตอร์อยู่อ้าวมีเหตุการณ์ต่อไปอีกรีพอร์เตอร์ถามต่อว่าอะไรคะ Then what happened แล้วเกิดอะไรต่อแล้วเกิดอะไรต่อจอห์นตอบว่าอะไรคะอ่านพร้อมกันสิ The computer started to shake มันเช็คแฮนด์อะเช็คเป็นไงเช็คสั่นไหวนะครับเคลื่อนไหวสั่นแผ่นดินไหวนี่มันก็จะสั่นสะเทือนใช่ไหมคะก็บอกว่า The computer started to shake คอมพิวเตอร์เริ่มสั่นและไม่อยู่กับที่ละยกไปยกมานะคะ And so did the walls แล้วก็รวมไปถึงฝาผนังห้องด้วยผนังห้องก็ไม่นิ่งละสั่นปับ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 นะจะร้าวหรือเปล่าจะแตกหรือจะพังลงมาหรือเปล่าไม่รู้แต่มันสั่นทั้งสองอย่างเนื่องจากแผ่นดินไหวรีพอร์เตอร์ถามต่อว่า how did you feel แล้วคุณรู้สึกอย่างไรคุณรู้สึกอย่างไรล่ะเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นจอห์นตอบว่าเหมือนกันเลยว่าอะไรคะ I was really scared รู้สึกอะไรคะ scared กลัวกลัวจริงๆ really scaredHow do you think I feel? แล้วคุณจะคิดว่าผมจะรู้สึกอย่างไรล่ะขนาดโต๊ะก็สั่นกำแพงก็จะสั่นจะตกลงมาจะล้มจะพังมาหรือเปล่าก็ไม่รู้ย้อนถามนักข่าวว่าแล้วคุณจะคิดว่าผมจะรู้สึกอย่างไรล่ะรีพอร์เตอร์ก็บอกว่าแกก็กลัวนะสินะนักข่าวก็ตอบว่ากลัวสิ So อะไรคะ What did you do? มาทำอะไรต่อล่ะนะจอห์นบอกว่า Well I hear heard I heard that you need to get under something
แต่ผมก็ได้ยินมานะว่าคุณเนี่ยต้องหลบนะต้องหลบไปอยู่ใต้อะไรสักอย่างหนึ่ง so I got under my desk and sat there so ดังนั้นจอนไปหลบที่ไหนคะ under my desk ใต้อะไรคะใต้โต๊ะ and sat there แล้วก็ไปนั่งอยู่ใต้โต๊ะนั่นแหละคือในห้องเนี่ยนะมันสั่นหมดกำแพงก็สั่นเครื่องคอมก็สั่นเลยไปมุดแอบอยู่ใต้โต๊ะนะคะหลบแผ่นดินไหวนะคะ reporter did you feel safeไปหลบอยู่ใต้โต๊ะแล้วรู้สึกว่าปลอดภัยไหมเซฟปลอดภัยหรือเปล่านะคะจอห์นบอกว่า for about a minute I did คิดว่าปลอดภัยอยู่แค่นาทีเดียวไปนั่งอยู่นาทีคิดว่าปลอดภัย I was just sitting there นะขณะที่นั่งอยู่ที่นั่น when my coffee cup fell on my head พอ1นาทีผ่านไปถ้วยกาแฟหล่นมาโดนหัว นาทีนึงแล้วพอนาทีปุ๊บนะหล่นโดนหัวรีพอร์เตอร์บอกว่า that's too bad โอ้แย่จริงๆ how long did the earthquake last แล้วแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นนานเท่าไหร่ล่ะ about 3 minutes กี่นาทีคะ3นาที are you okay แล้วคุณเป็นสบายดีไหมปกติดีไหม I guess so เขาหวังว่าคงปกติอยู่ครบนะอยู่ครบถ้วนนะคะ expect for my coffee cup ยกเว้นถ้วยกาแฟเป็นไงบ้างเปล่าก็ไม่รู้ตกแตกหรือเปล่าไม่รู้ and my head หัวฉันด้วยไม่รู้เป็นอะไรหรือเปล่าแต่ตรงอื่นน่ะโอเคreporter maybe you need a bigger desk or a smaller coffee cup นั้นต่อไปอาจจะต้องการโต๊ะที่ตัวใหญ่ขึ้นหรือถ้วยกาแฟที่เล็กลงเวลาหล่นหัวจะได้ไม่เจ็บมากกันบ้านนะคะนะ where does john work เห็นไหมจอห์นทำงานที่ไหนนะคะจอห์นทำงานที่ไหนนักเรียนก็ตอบมาอันอื่นเดี๋ยวเราจะไปต่อกันตอนชั่วโมง8นะคะครูมีเวลาครูจะไปสอนเพิ่มเติมให้กันแล้วกันวันนี้คงได้เท่านี้ชั่วโมงต่อไปเราก็จะเรียนสุดท้ายเกี่ยวกับ breathing นะคะ kangaroo joe นะคะตัวสุดท้ายของบทนี้ that's all for today class goodbye see you tomorrow